ประโยชน์และโทษของพืชเศรษฐกิจที่คุณควรรู้กับมันสำปะหลังนายโอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆในครั้งต่อไปเอาแหละไปรับชมกันเลยครับมันสำปะหลังนั้นถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมมากกับเกษตรกรชาวไทยและก็ยังมีสรรพคุณประโยชน์ทางด้านการดูแลสุขภาพอีกด้วยที่หลายคนยังไม่รู้ซึ่งในวิดีโอคลิปนี้เราได้นำความลับของชาวสวนและการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรและประโยชน์ของพืชชนิดนี้มาฝากกันเอาละไปรู้จักกันเลยครับกับประโยชน์และสรรพคุณของมันสำปะหลังประโยชน์อย่างที่1ที่ยังไม่เป็นทางการนั่นก็คือสามารถช่วยลดไขมันในหลอดเลือดได้ครับเคยมีการทดลองกับกระต่ายและหนูตะเภาในห้องแลบมาแล้วซึ่งสามารถช่วยให้ไขมันและคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดลดลงได้จนถึงระดับปกติซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีครับและในอนาคตน่าจะนำมาเป็นตัวยาในการช่วยกำจัดโรคอ้วนและไขมันในหลอดเลือดประโยชน์อย่างที่2 สามารถช่วยลดอาการติดเชื้อและแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารและหลอดเลือดได้ซึ่งมีงานวิจัยในต่างประเทศซึ่งสามารถกำจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้หลากหลายชนิดและสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตได้อีกด้วยครับและประโยชน์อย่างสุดท้ายนั่นก็คือมันสำปะหลังนั้นสามารถช่วยให้คุณร่างกายฟื้นฟูได้เร็วมากยิ่งขึ้นจากการป่วยหรือต้องการใช้ในการออกกำลังกายและฟื้นฟูสุขภาพร่างกายเพราะในมันสำปะหลังนั้นมีวิตามิน B1 เป็นจำนวนมากครับแต่ขั้นตอนการรับประทานควรรับประทานตอนต้มสุกๆแล้วเท่านั้นห้ามกินดิบโดยเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นอันตรายได้ครับและข้อควรระวังพร้อมโทษของมันสำปะหลังก็มีเช่นเดียวกันครับมันสำปะหลังนั้นจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไซยาไนด์ใช่แล้วครับสารตัวนี้จะทำให้ร่างกายของมนุษย์นั้นมีการทำงานที่ผิดปกติระบบไหลเวียนเลือดอาจจะบกพร่องและสามารถทำให้เกิดอาการวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดเป็นลมหรือถึงขั้นหยุดหายใจเลยก็ได้แต่วิธีการกำจัดและการดูแลรักษาก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเพียงแค่ต้มให้มันสุกเท่านั้นเองและไม่ควรรับประทานดิบๆโดยเด็ดขาดเท่านั้นคุณก็สามารถรับประโยชน์แบบเต็มร้อยจากมันสำปะหลังได้แล้วครับวิดีโอคลิปนี้ผมหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปด้วยนะครับเพราะว่าทุกคำติชมสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิดีโอคลิปในครั้งต่อไปได้ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ